สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5ลูกน้องของเราพวกท่านยังมองว่าเป็นแค่ลูกจ้างเป็นแค่เครื่องตัดหญ้าเป็นแค่เครื่องปิ้นผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปสภาหรือไปทำเนียบหรือออกสื่อตอนนี้กำลังดังครับโผล่กระแสตั้งครับท่านอย่าลืมนะครับบางคนที่ขู่ลูกจ้างชั่วคราวว่าจะตัดเงินเดือนบ้างตัดเบี้ยเลี้ยงบ้างท่านลืมไปหรือเปล่าครับพวกผมไม่มีเบี้ยเลี้ยงท่านบอกว่าจะไม่จ่ายเงินเดือนท่านครับเดือนตุลาท่านยังไม่จ้างเมื่อวันที่19ตุลาคม2567ที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการนำโดยสมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยกว่า100คนเดินทางมาขอเข้าพบพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงการระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งเรื่องการจัดสรรอัตราการปฏิบัติงานให้ราชการปีงบประมาณ2568โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างเป็นจ้างเหมาบริการและตัดเงินสมทบประกันสังคมส่งผลให้ลูกจ้างกว่า 70,000 คนทั่วประเทศได้รับผลกระทบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอาทิการรักษาพยาบาลการคลอดบุตรการรับเงินสงเคราะห์ซึ่งเป็นสวัสดิการเดียวที่ลูกจ้างนี้มีเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวในวันเกษียณอายุราชการและยาวเจ็บป่วยหากแต่โดนตัดสิทธิ์เหล่านี้ไปทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการให้สพท.โดยมีนายพัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษานายนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทำให้วันนี้สมาพันธ์มารวมตัวกันเพื่อขอพบพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนจากการจ้างเหมาบริการเป็นวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวพร้อมเงินสมทบประกันสังคมทุกตำแหน่งขอปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาลที่ปรับฐานเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีปีที่1มีผลวันที่1พฤษภาคม2567เงินเดือน 16,500 บาทปีที่2มีผลวันที่1พฤษภาคม2568เงินเดือน 18,150 บาทคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีปีที่1วันที่1พฤษภาคม2567เงินเดือน 13,40 บาทวันที่1พฤษภาคม2568เงินเดือน 11,380 บาทและขอปรับตำแหน่งความมั่นคงในอาชีพลูกจ้างสพท.ทุกตำแหน่งตัวแทนมาที่สามารถตัดสินใจได้ว่าเราได้หรือไม่ได้เราพบกันตีเท่านั้นยืนยันและอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้ายังไม่มีการพูดคุยหรือไม่ออกมาให้เรายืนตากแดดตากฝนทนได้ครับเพราะว่าเราทำงานมา10กว่าปีโดนกดดันทั้งโอ้โหพูดแล้วน้ำตาจะไหลทีนี้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือหน้ากระทรวงครับเดี๋ยวเราจะไปที่รัฐสภาหรือตำเนียอยากเจอท่านนายกอุ๋งอิงไปไม่ไปท่านอาจจะบอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีครับผมเป็นปลัดครับไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ไม่เป็นไรครับผมก็ไปหาคนที่ตัดสินใจได้มากกว่าท่านครับนายกอุ๋งอิงท่านอาจจะบอกว่านายกคงอิงเป็นเพื่อไทยเรามาต่อเป็นภูมิใจไทยไม่ว่ากันครับแต่ผมเชื่อว่าสื่อและคนทั่วประเทศเห็นข้อเรียกร้องของเราครับพวกเราสู้ไม่สู้จะสู้หรือจะถอยท่านบอกว่าเราเป็นบัตรเมืองเห็นใจน้องเขาตัวว่าจะลืมตาแดดไม่ต้องเกรงใจครับแค่ท่านบอกว่าเราในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์หรือท่านรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรี
ในตำแหน่งปลัดผมขอยืนยันว่าผมจะไม่ตัดเบี้ยประกันสังคมของท่านและคืนเบี้ยประกันสังคมให้ท่านพร้อมทั้งเพิ่มค่าของที่และดันพวกท่านกลับไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิมครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องการท่านอย่ามาอ้างว่าระเบียบเราผิดมาตั้งแต่แรกเราก็บอกแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำอ่ะผมไม่รู้ก็ผมไม่รู้หรอกครับแต่ท่านสามารถทำให้มันถูกต้องได้ด้วยการทำงบที่เราได้จากเงินนอกงบประมาณเนี่ยให้ไปอยู่ในงบซะด้วยการจ้างบุคลากรครับไม่ใช่จ้างเครื่องปิ้นจ้างเครื่องตัดหญ้าตอนนี้พวกเราเหมือนเครื่องตัดหญ้าไม่ก็เครื่องปิ้นปกติแค่เครื่องปิ้นเนี่ยถ้าซื้อในงบประมาณถ้ามันผ่านเราต้องได้ตอนนี้เหมือนพวกเราเป็นเครื่องปิ้นที่ได้รับบริจาคมาคือเมื่อทำแล้วต้องได้ไม่ได้คือตายเฮ้ยคุณนะเว้ยไม่ใช่เครื่องปิ้นเครื่องตัดหญ้าที่คุณจะได้แบบเฮ้ยจะได้เมื่อไหร่ได้บ้าบอกโป่งท่านครับเวลาท่านคุยกับเราท่านอยู่ในห้องแอร์แต่ให้พวกผมตัดแดดก็ตามใจสิเออผมข้าวแต่ที่สามหอมมาหอมละมีไข่สามใบยังไงผมก็อยู่ได้ถ่ายวิดีโอเลยค่ะไลฟ์สดเพจอยู่ได้เพราะวันนี้นะครับหอมพวกนี้เชื่อว่าหลายคนหลายท่านนะหัวอกเดียวกับผมคือถ้าเดินสิ้นเดือนไปปุ๊บเนี่ยจะต้องมีสายโทรมาทั้งไฟแนนซ์บัตรเครดิตหนี้บ้านลูกค่าเทอมคิดเอาเองครับท่านจะทำพวกเราได้ลงไหมเรียนไปถึงสวด้วยนะครับเงินเดือนท่านละปีเงินเดือนท่านเดือนเดียวนะครับเหมือนโบกทำงานทั้งปีท่านสสครับที่อยู่ในกระทรวงไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เข้าไปพบท่านนะครับสสทุกประเทศนะครับหรือแม้แต่สวสสเนี่ยตอนที่จะลงสมัครเลือกตั้งทุกท่านเข้ามาเราโดยที่เราไม่ต้องยกขบวนมาแบบนี้นะส่วนถ้าผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าถ้าผมได้เป็นรัฐมนตรีผมได้เป็นสสผมจะทำนู่นหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ผมมาหาทุกท่านโดยที่ท่านไม่ต้องไปหาพวกเราแต่ผมไม่เจอท่านท่านรัฐมนตรีมาจากสสครับก่อนที่ท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีท่านก็ต้องหาเสียงโดยไปพบชาวบ้านบอกว่าใช้ง่ายเข้าพบง่ายเจรจาง่ายมีเรื่องอะไรไปเรียกเขาไปหาผมได้ที่นั่นที่นู่นที่นี่ที่นี่ตอนนี้ท่านไม่ต้องไปหาผมครับผมมาหาท่านแล้วครับท่านรัฐมนตรีผมรู้ว่าท่านมีอำนาจถามว่าทำไมผมไม่พูดถึงคนอื่นบ้างเพราะคนอื่นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจครับผมจำไม่ได้นะครับว่ามีสมัยหนึ่งที่โมนาครับ
หัวหน้าพรรคบางพรรคสามารถบรรจุลูกจ้างสาธารณสุขเป็นลูกจ้างประจำและพนักงานราชการได้ด้วยอายุงาน5ปีครับฝากให้คิดนะครับท่านอย่ามาอ้างว่าระเบียบกระทรวงอื่นเขาก็ทำใช่ครับเช่นเดียวกันกระทรวงอื่นเขาก็บรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการเหมือนกันครับฉะนั้นผมขอนะครับขอนะครับท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างทำไมไม่พัฒนาตัวเองทำไมไม่ไปสอบให้ได้ให้ไปได้บรรจุให้เป็นข้าราชการเหมือนพวกท่านท่านครับถ้าผมมีปฏิทินหรือมีเขาเรียกอะไรอ่ะทั่วไทยทิปทั่วไทยไม่ใช่ครับผมเนี่ยแหละครับสอบทั่วไทยครับปีนี้ผมสอบไปแล้ว4รอบไม่ได้แล้วคิดว่าปีที่ผ่านๆมาพวกผมสอบไหมสอบครับแล้วอย่าคิดว่าทำไมถึงไม่ได้ขออภัยครับผมขอพูดประโยคนึงครับถ้าทุกคนเนี่ยสอบได้เป็นข้าราชการและสอบติดเหมือนกันทั่วประเทศถามว่าป่านนี้ข้าราชการคงเป็นประเทศไปแล้วครับจะว่าพวกผมไม่สอบไม่พัฒนาตัวเองถามครับเออและสมัยแรกๆเขาบอกว่าไงธุรการห้ามมีกองบัณฑิตเพื่อและบอกว่าทำไมไม่พัฒนาตัวเองก็มึงตัดตอนของกูพูดแล้วขึ้นตอนนี้เงินเดือนไม่มีนะครับเดือนนี้ผมยังไม่คิดเลยคิดไม่ออกเลยเงินเดือนอะไรเดือนเงินที่ไหนเลี้ยงให้ผัวเนี่ยผัวก็โทรตามกิน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 กูบอกว่าเดี๋ยวกูไปอาบน้ำกับตะโกนก่อนเดี๋ยวกูตามให้น่ะมีคนยุบบอกให้หาหัวใหม่หัวก็จะทิ้งเอาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนหยอกครับหยอกครับรัฐมนตรีครับการศึกษาครับพอสพลครับผมรู้นะครับว่าการที่เรียกร้องเพื่อให้มีตำแหน่งในหน่วยงานราชการมันต้องประกอบด้วยกพสำนักงบและก็สำนักปลัดในแต่ละกระทรวงมาประชุมเพื่อพิจารณาอัตราเงินเดือนและจัดสรรเงินเดือนในแต่ละปีแต่ละงบเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งรู้ครับในการพรบการบริหารภาครัฐนะครับพรบการบริหารบ้านเมืองพวกเรามาเรียกร้องหน้ากระทรวงก่อนถามว่าพวกเรามีสิทธิ์ไปเรียกร้องที่อื่นไหมมีครับไม่ว่าจะเป็นสพพคือผู้ตรวจการแผ่นดินตามนโยบายและหนังสือที่มันไม่ถูกต้องพวกเรามีสิทธิ์ไปเรียกร้องได้พวกเรามีสิทธิ์ไปเรียกร้องต่อสำนักงบหรือเรามีสิทธิ์ไปเรียกร้องหน้ากระทรวงทำเนียบหรือรัฐสภาเรามีสิทธิ์ครับถามว่าทำไมแม้แต่สำนักสิทธิมนุษยชนเราก็มันสามารถไปเรียกร้องได้แต่เราไม่ไปครับเรามาหาท่านก่อนปรึกษาท่านก่อนคุยกับท่านก่อนโดยที่ยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่แน่นอนครับถ้าการเรียกร้องของเราพวกท่านยังมองว่าเป็นแค่ลูกจ้างเป็นแค่เครื่องตัดหญ้าเป็นแค่เครื่องปิ้นผมขออนุญาตนะครับ
ขออนุญาตไปสภาหรือไปทำเนียบหรือออกสื่อตอนนี้กำลังดังครับโหนกระแสเมื่อก่อนเราเคยออกช่อง11สมัยก่อนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ไทย TBS หลายปีแล้วครับเพื่อเรียกร้องท่านไม่เห็นใจพวกเราครับท่านครับพวกเราก็คนหนึ่งนะครับคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตจิตใจไม่ใช่เครื่องปิ้นเครื่องตัดหญ้าที่ท่านจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ตัดงบท่านครับท่านเดินงานดำเนินงานได้รวดเร็วมากท่านแก้การเปลี่ยนแปลงในวันที่24กันยาพอวันที่1ตุลาท่านตัดบอกว่าตัดสิทธิ์ปุ๊บเลยเพื่อเฮ้ยตื่นขึ้นมาเอ้ากูตัดสิทธิ์ฉะนั้นมีหนังสือแจ้งนะครับท่านแจ้งผู้สิ้นสุดสิทธิ์ปปส.หรือประกันสังคมปัดเขาอยู่ซื่อๆโดนตัดเฉยถ้าเป็นท่านเอางี้ผมฝากไปนะข้าราชการในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาหรือการสำนักงานอะไรก็ตามแม้แต่ท่านรปภ.เจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่อยู่ในบริเวณนี้นี่สิทธิ์ที่สามารถผมอยากบอกว่าท่านมองตามความเป็นจริงนะครับท่านได้เงินเดือนมาทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีท่านส.ส.สว.อะไรก็ช่างท่านได้เงินเดือนมาเป็นประจำทุกปีเลยทุกปีไม่ใช่ทุกเดือนด้วยทุกปีเลยเป็นประจำทุกปีแล้ววันหนึ่งเงินเดือนท่านไม่ออกแล้วบอกว่าคุณสมบัติท่านไม่ได้ผมขอถามว่าท่านจะรู้สึกยังไงครับแม้แต่ข้าราชการที่ยืนหน้าประตูตอนนี้ผมถามเนี่ยวันหนึ่งท่านถูกตัดสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินเดือนท่านผมขอถามว่าสิ้นเดือนมาท่านจะเอาค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่นจากไหนครับอันนี้มองถึงความพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับท่านรัฐมนตรีท่านมีเงินเป็นแสนสว.ท่านมีเงินเป็นแสนพวกผมเนี่ยเงินเดือนเริ่ม 9,000 เงินเดือน 15,000 มันเป็นเศษเงินเดือนของท่านนะครับแล้วพวกท่านยังมาตัดเบี้ยประกันสังคมพันกว่าบาทของพวกเราอีกนะครับเพื่อถามว่าโอเคเราท่านบอกว่าเราอะทำผิดระเบียบมาตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่ากันครับแรกเริ่มพวกผมก็เรียกร้องให้ท่านนำพวกผมเนี่ยจากเงินนอกงบประมาณเนี่ยเข้าไปอยู่ในงบประมาณซะจากจ้างพัสดุเป็นจัดซื้อจัดจ้างบุคลากรจ้างคนซะไม่ใช่จ้างเครื่องตัดหญ้ามันจะได้ถูกระเบียบถามว่าท่านทำไหมผ่าน10กว่าปีทำไมท่านไม่ทำครับมันลดลงไหนมันดูปีนี้เดี๋ยวมาท่านบอกว่าไม่สามารถแก้ไขได้โอเครับได้ครับไม่สามารถแก้ไขได้เรามาพูดกันพื้นฐานตามความถูกต้องนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเอาคำนี้นะครับแล้วทำไมวอต่างๆที่เรื่องวิทยาฐานะของครูน่ะท่านเปลี่ยนเกือบทุกปีครับทำไมท่านเปลี่ยนได้ครับรับเงินเดือนทุกคนงานพม่าจะมีมากเลยท่านรัฐมนตรีครับท่านปลัดก็ตามนะครับขอความเมตตาอนุคะขอความเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์กรุณามุทิตาอุเบกขานะครับมาพบเราหน่อยครับท่านมาเราจะดีใจรัฐมนตรีครับท่านอาจจะมีงานแต่ท่านมาพบกับพวกเราเนี่ย
ไม่เกิน30นาทีพวกเราก็กลับแล้วครับถามว่าหิวไหมหิวนะครับอาคอและท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะบรรจุพวกเราได้เราก็ไม่ว่าแต่การจ่ายเบี้ยประกันสังคมเนี่ยควรมีนะครับของลูกจ้างกับนายจ้างก่อนหน้านี้นะครับมีส.ส.บางพรรคนะครับไปเรียกร้องให้กับแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวต้องมีบัตรแรงงานต่างด้าวต้องมีเบี้ยแรงงานต่างด้าวนู่นนี่นั่นทำไมกูคนไทยไม่มีใครมาเรียกร้องแทนกูบ้างวะในทางตรงกันข้ามคนไทยแท้ๆเนี่ยผมสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยร้องเพลงชาติไทยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีชัดเจนมากแต่ทำไมถูกตัดเบี้ยประกันสังคมคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเนี่ยร้องเพลงชาติไทยก็ไม่ชัดพูดไทยก็ไม่ชัดร้องเพลงสรรเสริญก็ไม่ได้ร้องเพลงชาติไทยก็ไม่ชัดไม่ได้ด้วยอันไหนร้องเพลงชาติไทยเลยถ้าเป็นคนไทยวันเพ็ญเดือนสองนั่งก็นอนเต็มตะลิงดูมันร้องเพลงได้แต่ไม่ใช่เพลงชาติไทยมีสสอุ้ยมีสสบางพรรคเกือบตั้งพรรคเรียกร้องสิทธิ์ให้เขาได้แต่ทำไมเรามาเรียกร้องถึงหน้ากระทรวงเนี่ยมันไม่มีใครมาออกมารับก่อนที่ท่านตอนที่ท่านไปหาเสียงนะที่4ที่5ท่านก็ไปเคาะประตูน้ำท่วมท่านก็ลุยน้ำได้มีงานบวชงานบุญท่านขึ้นเวทีทันทีผม1 2 3 4 5ผมมารับใช้ท่านท่านมีอะไรเรียกร้องผมได้ตัวเนี้ยผมมาแล้วกันเนี่ยท่านอยู่ไหนครับหรืออาจจะนั่งกินกาแฟก่อนโอเคให้โอกาสอีกกินกาแฟก่อนหรือท่านบอกว่าท่านมีงานเยอะพวกผมก็มีงานนะครับและที่สำคัญเมื่อคืนไม่ได้มีบันทึกข้อความไม่ได้มีหนังสือสั่งการแต่มีบทความบอกว่าถึงผอ.เขตถึงผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่าหากธุรการหรือลูกจ้างชั่วคราวคนใดมาที่หน้ากระทรวงจะถูกตัดเงินเดือนมันถูกต้องหรือครับยอมไม่ยอมท่านมีเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมรถก็ฟรีน้ำก็ฟรีไฟก็ฟรีกินก็ฟรีนอนก็ฟรีและตั้งครับท่านอย่าลืมนะครับบางคนที่ขู่ลูกจ้างชั่วคราวว่าจะตัดเงินเดือนบ้างตัดเบี้ยเลี้ยงบ้างท่านลืมไปหรือเปล่าครับพวกผมไม่มีเบี้ยเลี้ยงท่านบอกว่าจะไม่จ่ายเงินเดือนท่านครับเดือนตุลาท่านยังไม่จ้างผมครับคนที่อยู่ทางบ้านอยากดูตอนนี้เราเจ็ดครึ่งเวลาราชการยังมาไม่ถึงผมขอแจ้งว่าพวกเราทุกคนทุกท่านคงรู้แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกๆมากผมอยู่มาสุดกว่าปีใช่ไหมว่าเรื่องกันยาพฤศจิกาตุลาเป็นเงินเดือนที่พวกเราต้องรอกันเป็นเดือนๆแต่ตรงที่ว่าเดือนนี้ปีนี้ข้อสอนี้เดี๋ยวนี้ณวันนี้ท่านรีบจัดสรรให้พวกเราไวมากเท่าไหร่ถามเท่าไหร่น่าจะเฟซบุ๊กนะคะไลค์หนังสือจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้กับพวกเราเนี่ยคนที่เท่าไหร่คนที่ชื่อรีบจัดให้เรามากที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรารอเป็นเดือนกว่าจะได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
ท่านแจ้งเปลี่ยนการจ้างเหมาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ้างเหมาในวันที่24กันยายนวันที่1ตุลาท่านแจ้งหนังสือมาว่าตัดสิทธิ์ผู้ประกันสังคม24ตุลาแจ้งจัดสรรปัดทุก25โอนเงินจัดสรรวาสันคือมาเลวแท้ถ้าปีที่ผ่านมานะครับผมรอกี่เดือน 3-4 เดือนบางทีก็ไฟแนนซ์โทรมาบอกว่ารอครับประมาณอีกทิศหนึ่งอ่ะผ่านไป1อาทิตย์อ่ะรอไปครับไปอีกอาทิตย์หนึ่งรอไปครับตอนนี้นะครับพวกเรามาด้วยใจครับเหมือนพระเจ้าตากครับทุบหม้อข้าวที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว